ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์นะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับผมก็มีเรื่องราวนะครับผมของทุเรียนนะครับจังหวัดชุมพรนะครับภาคใต้นะครับเข้าสู่ฤดูกาลทุเรียนของภาคใต้นะครับผมยุทธพงศ์เองก็เกาะติดให้กับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยครับหลังจากที่เมื่อรอบที่แล้วนะครับผมมีการสุ่มซื้อทุเรียนนะครับผมจากท่านผู้ว่าเองนะครับผมรอบนี้เป็นคิวของท่านรองนะครับผมท่านรองผู้ว่านะครับวันนี้ได้เข้ามาตรวจนะครับเมื่อวันพุธที่30มิถุนายน2564ครับก็มีท่านรองผู้ว่านะครับจังหวัดชุมพรนะครับรองผู้ว่าจังหวัดชุมพรและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรชุมพรนะครับลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการรับซื้อนะครับผมและส่งออกทุเรียนนะครับหลงกว้านเฉียงนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านด้วยนะครับผมหมายเลขที่อะไรไม่ต้องพูดถึงนะครับรู้แค่ว่าเป็นหลงกว้านเฉียงนะครับอยู่ที่หมู่ที่11นะครับผมตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับโดยได้ทำการสุ่มตรวจนะครับต้องแจ้งตรงนี้นะครับว่าเป็นการสุ่มตรวจนะครับวิเคราะห์ปริมาณแป้งในเนื้อทุเรียนนะครับผมพันหมอนทองที่ปัจจุบันนะครับมีการบรรจุลงกล่องนะครับเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศนั่นเองนะครับผมจำนวน3ตัวอย่างนะครับก็ปรากฏว่านะครับผลตรวจพบว่าตัวอย่างที่1นะครับวัดค่าได้ 33% นะครับนี่ก็คืออยู่ในเกรนที่ได้มาตรฐานนะครับตัวอย่างที่2ก็คือวัดค่าได้ 38% นะครับนี่ก็ผ่านเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างที่3วัดค่าได้ 35% นะครับซึ่งมีค่าผ่านเกณฑ์กำหนดนะครับเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพและชาวสวนตัดทุเรียนแก่นะครับมีคุณภาพขายให้ลงนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดชุมพรนะครับผมที่พ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับรวมแรงร่วมใจนะครับผมตัดทุเรียนแก่นะครับผมออกมาขายให้กับลงนะครับก็ได้ผลพอสมควรนะครับโครงการนำร่องของชาวชุมพรนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทุกท่านจะได้ทานทุเรียนที่มีรสชาติที่อร่อยนะครับสำหรับวันนี้ยุทธพงศ์ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ